อันนี้มาต่อกันในคลิปพิเศษนะครับอันนี้เป็นต้นของพี่โน้ตนะครับไม่ใช่นะครับต้นของพี่โด่งนะครับมีที่แยกออกมาก็คือ5ต้นนี่ก็เตรียมออกสภาวะแวดล้อมได้ละเหมือนดินจะสู้ฝั่งพี่เขาไม่ได้นะดินฝั่งพี่เขาโหดมากเดี๋ยวจะอะไรนะเร่งรากตามสวยนะครับต้นโตดีจริงๆอันนี้สื่อสารกันผิดพลาดนิดนึงนะครับคือพี่เขาตั้งใจให้ผมเอามาสับขยายจำนวนแต่ว่าผมไปอ่านผิดเป็นว่าเอาไปปลูกสารเคมีก็เลยเอามาแล้วก็เชือดนะครับแต่ด้วยความที่ว่ารากมันเยอะก็เสียดายรากมันเนาะไหนๆมันก็รากมันมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยถ้ากับว่าผมเอามาปั๊บผมจับอนุบาลผ่าเสร็จแล้วผมอนุบาลเนี่ยมันมาเป็นกอก็นี่มีสองต้นที่ต้องใช้กระถางเล็กแบบนี้เพราะว่าประหยัดพื้นที่ในการอนุบาลเพราะใช้ไฟล่อแต่นี้ก็เดี๋ยวจะล่อไฟเหมือนกันนะครับสังเกตต้นพี่เขาจะใหญ่นะครับนี่คือมันไส้เดือนขี้วัวโอเคจะหนักไปไหมเดี๋ยวมาติดตามชมได้อันนี้3นาทีเดี๋ยวพาไปดูนะครับเสร็จแล้วเราจะไว้ในร่มเผื่อว่าจะไว้ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะได้แดดช่วงเย็นแดดจางๆแล้วช่วงเย็นนี่เลยขับเวลามีแป๊บนะครับเพราะเสียงโกโปรก็ติดพอร์ตไว้ไม่ได้
ประมาณนี้ครับดินก็อย่างนี้เลยน่าจะจบเรื่องดินแล้วเนาะจะดูอันนี้คือที่มันโดนแดดนะก็โดนแดดเต็มๆนะคือตอนแรกผมว่าจะอุ๊ยอะไรจะร้อนไหมนี่แล้วจะรดน้ำให้นะแต่รดน้ำไม่ทันละเดี๋ยวมาดูถ้ามันเฉาหรือเปล่าแต่ว่าดินที่ผ่านการหมักมอมอย่างมูลไส้เดือนเองก็ผ่านการหมักมาแล้วนะครับซึ่งไส้เดือนอยู่ได้นะครับก็จะเป็นดินที่ไม่ร้อนละปิดหน้าพอเราลดน้ำเนี่ยปุ๋ยมันก็จะลงไปสารอาหารโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายกันเกลี่ยปุ๋ยโอ้ยต้องเขียนชื่อไว้นะครับไม่งั้นสับสนแน่ใส่ในแห้งก่อนนี้เอาละ1 2 3มันมีอึ๊บเอาวะมันวิดีโออยู่นะมันก็ไม่สับ2 3 4สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบแค่การลดน้ำนะครับซึ่งผมไม่ได้เตรียมมายังไงก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ